ัสดีค่ะแพทตี้ยังสมาลินเองค่ะ Girl Talk ตอนนี้นะคะอยู่ดาดฟ้าค่ะ อันนี้อะไรก็ไม่รู้อะแต่พี่เขาบอกเดินข้ามได้เราก็จะเดินข้ามอุ๊ยแต่มันนิ่มๆดีอะเหมือนโฟมเนี่ยตอนนี้นะคะก็มีเรื่อง ICU ค่ะฉันรักทะเลที่มีเธอค่ะเรื่องนี้สวยมากค่ะจะบอกหนูนะคะวันว่างอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบออกกำลังกายค่ะแล้วก็พาน้องหมาที่บ้านไปเดินก็ชิวๆน่าจะสัก9ปีมั้งคะพอดีวันนั้นน่ะจะไปดูหนังกับเพื่อนแล้วก็เลยไปสยามเสร็จปุ๊บก็แบบเหมือนมีโมเดลลิ่งเงี้ยค่ะมาสกิดแบบน้องๆขอถ่ายรูปหน่อยก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะก็แบบแชะถ่ายรูปไปแล้วก็บอกขอเบอร์ด้วยแล้วก็เฮ้ยในใจนะนึกอะไรวะจะมาขอเบอร์เราก็เลยให้เบอร์พี่สาวไปไม่กล้าให้เบอร์ตัวเองแล้วหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์เขาก็โทรมาค่ะโทรมาหาพี่สาวแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากให้น้องอ่ะมาแคสหนังเรื่องปิดเทอมใหญ่หัวใจว่าวุ่นหน่อยไปถึงใช่ไหมคะก็เป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมโล่งๆเลยไม่มีอะไรมีกล้องอย่างเงี้ยตัวหนึ่งแล้วเขาก็เอาบทมาให้อ่านให้ร้องไห้เราก็แบบเดี๋ยวนะพี่จะให้หนูร้องไห้เด็กๆเราก็ยากอะทำให้เป็นเขาก็ช่วยบิวเอาเรื่องนู่นเรื่องนี้เรามาว่างเรื่องอดีตเรื่องพ่อเรื่องแม่ก็พยายามบิวให้ร้องสุดท้ายก็ร้องค่ะจากแบบเราเดินไปไหนไม่มีใครสนใจแต่ตอนนี้แบบเดินไปไหนก็แบบทุกคนก็ใช่นี่ใช่นี่แล้วก็ค่ะเนี่ยเราก็เป็นเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าแค่ความเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องก็ก็ต้องแลกกันนะคะประทับใจไม่ลืมหรอคะคือเราจะได้ไปในที่ที่ถ้าปกติเราคงไม่ได้ไปอ่ะสถานที่ต่างๆที่สวยๆบางทีมันเข้ายากมากคือแต่พอเราไปถ่ายเงี้ยเราก็ได้ทำในสิ่งนั้นได้ไปเรียนขี่ม้าได้ไปเล่นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆหมดเลยค่ะความรักใช่ไหมคะจริงๆแพทว่ามีแล้วก็ต้องดีมีแล้วต้องแบบทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมองโลกในแง่ดีไว้ใจกันให้กำลังใจกันมันถึงจะแบบดีอะถ้ามีแล้วมันไม่ดีก็ไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเคล็ดลับความสุขหนึ่งอย่างละคะก็อย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากค่ะหมายถึงว่าทุกๆเรื่องที่เราเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งแบบดีหรือไม่ดีพอมีไม่ดีแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็จะแฮปปี้เอง